คัดลายมือสวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องการคัดลายมือกันนะคะนักเรียนอยากรู้กันหรือยังคะถ้าอยากรู้กันแล้วเดี๋ยวเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยค่ะการคัดลายมือหมายถึงการเขียนตัวอักษรตัวบรรจงให้ถูกต้องสวยงามและอ่านง่ายมีทั้งคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัดนักเรียนรู้ไหมคะว่าการคัดลายมือนั้นเป็นพื้นฐานในการเขียนหนังสือให้สวยงามรวดเร็วเป็นระเบียบและยังสามารถบ่งบอกลักษณะนิสัยของผู้เขียนได้อีกด้วยประโยชน์ของการคัดลายมือมีดังนี้ 1. เพื่อให้เห็นประโยชน์ของการคัดที่นำไปสู่การใช้ประโยชน์ในการเขียน 2. เพื่อให้รู้จักการสังเกตการวิเคราะห์ตัวหนังสือคัดได้สวยและเกิดความภาคภูมิใจ 3. เพื่อฝึกการคัดสู่การเขียนคล่องและนำการเขียนสู่การสื่อความคิดความต้องการของตนเอง 4. เพื่อฝึกความมีสมาธิให้ยาวนานเสริมสร้างลักษณะนิสัยในการปฏิบัติงานให้เรียบร้อยเสมอต้นเสมอปลาย 5. เพื่อฝึกวินัยในตนเองโดยมุ่งทำงานให้สำเร็จตามเป้าหมายมีความสุขุมรอบคอบนักเรียนคะต่อไปเรามาเรียนรู้เรื่องวิธีการคัดลายมือกันดีกว่านะคะเริ่มจากนั่งตัวตรงไม่เกรงตัวจับดินสอหรือปากกาให้ถูกแบบใช้นิ้วหัวแม่มือนิ้วชี้และนิ้วกลางเป็นหลักจับดินสอประมาณ1นิ้วและให้ปลายดินสอเอียงมาทางผู้คัดลายมือลากน้ำหนักของเส้นตัวอักษรสม่ำเสมอไม่มีเส้นซ้ำซ้อนกันเขียนตัวอักษรถูกต้องตามรูปแบบหัวอักษรไม่บอดวางสระวรรณยุกต์ถูกตำแหน่งเขียนตัวอักษรขนาดเท่ากันตัวอักษรตรงไม่เอ็นเขียนตัวอักษรให้จรดเส้นบรรทัดบนและล่างในกรณีที่คัดตัวบรรจงเต็มบรรทัดเขียนเว้นวรรคตัวอักษรหรือช่องไฟให้เท่ากันคัดข้อความถูกต้องและไม่ฉีกคำระหว่างบรรทัดรักษาความสะอาดไม่มีรอยลบขูดขีดฆ่าคัดเสร็จทันเวลาหากมีการกำหนดเวลานักเรียนคะต่อไปครูมีตัวอย่างการคัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัดมาฝากนักเรียนด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะนักเรียนคะวันนี้เราได้เรียนและฝึกการคัดลายมือกันพอสมควรแล้วนักเรียนอย่าลืมกลับไปฝึกคัดลายมือเพื่อเราจะได้มีลายมือที่สวยงามกันนะคะวันนี้ครูขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ